อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมเดเปโซนักผลิตเครื่องชงกาแฟส่วนและอุปกรณ์นะครับวันนี้จะมารีวิวนี่ครับปิก้านะครับเราจะมูดิฟายนะครับให้เป็นเรียกอะไรคือไม่ให้มันพุ่งนะครับคือปัญหาของปิก้าคือมันพุ่งและมันเป็นฟองนะครับมันเป็นฟองเนี่ยมันเป็นฟองนะทำไมก็เป็นเครมาเทียมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟองนี่นะรสชาติก็ต่างออกไปนะครับกับที่ไม่เป็นฟองนะครับที่แบบเขาเนียนๆนะฮะนะครับรสชาติจะต่างกันนะครับเพราะเหมือนกับเครื่องมันไม่มีฟองนะที่ปั๊มออกมาจากเครื่องนะที่อัดออกมาจากเครื่องนะถ้าเรามาดูอันดับแรกเลยนะก็คือว่าตรงนี้นะครับแกะตรงนี้ออกหัวตรงเนี้ยรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ2020นี่ผมเจาะรูแล้วนะครับผมเจาะรูเดิมมัน4มิลนะครับตอนนี้ผมเจาะเป็นใช้5มิลดอกเจาะ5มิลนะครับเจาะเข้าไปนะครับตามรูเดิมมันคือเพื่อที่ขยายให้มันเนี่ยมันพุ่งนะครับเพื่อถ้าเกิดรูเล็กๆมันจะพุ่งนะครับก็เลยต้องเจาะขยายเพิ่มมันจะมีซีนยางอยู่นะครับทุกอย่างที่ผมออกแล้วครับเพราะว่าในกรณีเนี้ยผมใส่วาล์วนะครับเพื่อที่จะลองรู้ว่าถ้าใส่วาล์วแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าชงแบบเดิมๆท่านก็มีอยู่แล้วพิก้าแล้วท่านก็ทราบอยู่แล้วครับว่ามันก็มันออกก็เห็นอยู่นะนี่ลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดูซิว่ามันจะแสวาแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับมันจะเป็นเครมาที่เนียนไหมนะครับใส่กลับนะครับใส่กลับใส่วาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ซีนยางกลับนะครับเติมน้ำนะปกติอย่างอื่นก็คือปกติเลยอย่างนี้ก็คือชงแบบขั้นตอนปกติทั่วไปนะครับใส่น้ำใต้วาล์วนะครับเครื่องบดนะฮะเดี๋ยวนะครับดื่มเครื่องบดแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอาเครื่องบดแป๊บนึงครับเครื่องบดนะครับก็คือปรับบดระดับเดียวกับชงเอสเปรสโซ่นะครับระดับเดียวที่ชงวาล์วรีวิววาล์วอยู่เคลมากอยู่นะครับก็คือระดับเดียวกันไม่ลืมใส่กลับนะฮะมันจะมีซีนอยู่นะก็ต้องใส่ซีนกลับด้วยซีนสีดำนะซีนตัวริมสีดำให้ดูอยู่ข้างๆมันจะได้แบบนี้มาที่ครับว่าเป็นมาเป็นลักษณะนี้นะครับให้ฝั่งนี้อยู่ด้านนอกด้านล่างเราที่เรามองเห็นนะครับฝั่งนี้อยู่ด้านในนะครับฝั่งตรงนี้มีงานไอเดียพวกนี้นะครับอินบ็อกซ์สั่งได้ทางเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าพิมพ์เขาว่าเดเปโซ่ไม่ใช่ดีนักบริเครื่องชงกาแฟส่วนเดียวก็จะขึ้นชื่อผมมาครับเดเปโซ่ชื่อเฟซเดเปโซ่นะครับก็ใส่นี่เลยนะนี่คือขั้นตอนปกติคือ32อันนี้มันก็ระบุว่า2คัพนะครับพิก้าแต่จริงๆแล้วก็3คัพนั่นแหละครับมันเท่ากันเป๊ะเลยนะ3คัพเอ็กเพรสเท่ากันเป๊ะเลยบล็อกเดียวกันเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจทำไมก็เรียกถึง2คัพนะก็อาจจะเป็นว่าเขาสร้างแรงดันก็ได้นะฮะให้มันแรงดันมันก็ต้องการแรงดันเพิ่มก็เลยไปลดสเปกไม่น่าจะลดอะไรนะครับแต่ว่าเรียกชื่อเรียกของมันผมก็บอกไม่ถูกกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่เซียนก็เลยนะแฟนมันแท้นะไม่ใช่แฟนมันแท้ลุงนะนะครับเรียบร้อยนะมานี่แล้วก็ใส่ที่ใส่วาล์วแล้วนะครับนี่เราเปลี่ยนจากวาล์วจุกยางเป็นวาล์วครีมาไอเดียไทยประดิษฐ์แล้วนะครับเปลี่ยนจากอิตาลีเป็นไทยนะใส่หัวใจไทยไปแล้วนะครับนี่ก็ไฟนี่ก็เหมือนเดิมว่าให้อยู่5นาทีครับถ้าใช้แก๊ส5นาทีครับแก้วจัดเลี้ยงด้วยเลยก็ประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวได้เจอกันนะครับว่าดูว่ามันกาแฟจะไหลออกมาเป็นยังไงนะครับ
นี่เป็นหม้ออิตาลีนะครับใส่หัวใจไทยนะฮะความร้อนต้องประมาณ5นาทีที่จะให้กาแฟไหลออกมานะครับเราต้องอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเร็วกว่านี้ใช้กาแฟแรงนะครับต้องลดให้อยู่ปรับครั้งต่อไปต้องปรับให้อยู่ในประมาณ5นาทีให้ได้นะครับเนี่ยเริ่มจะมีเสียงนะเสียงอากาศแรกอากาศนะครับยังไม่เคยแบบนะวิก้าครั้งแรกวิก้านี้วิก้านะครับวิก้ารุ่นเก่าก็เหมือนกันแค่เจาะรูให้กว้างนะครับก็คือลดการฉีดพุ่งนะครับรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าท่อมันจะใหญ่ได้เล็กไปนะเดี๋ยวจะต้องทำให้ท่อเหมือนกับวิก้าเอ็กซ์เพรสนะครับหรือจะต้องขยายตรงกลางอีกนะครับคือรูตรงกลางทางขึ้นนะครับทางเดินต้องขยายให้มันใหญ่ขึ้นอีกเพื่อลดการฉีดพุ่งนะฮะคือเวลาลองดูว่าประมาณ4-5นาทีนะครับบวกลบนิดหน่อย5นาทีตั้งไว้ที่มาตรฐานวางอย่างเอ็กเพรสเนี่ยคือตั้งไว้ที่5นาทีมาแล้วเห็นไหมฮะมาแล้วอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมเห็นไหมสวยไหมเทเลยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้โหสวยมากสวยมากดูสิเห็นป่ะนี่ของแท้มาแล้วนี่นะครับนี่ให้ดูนะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูโอ้โหดูเครม่าสิดูสิครับเครม่าเป็นเงามันวาวเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากนี่ถ้าเกิดว่าเดิมๆไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ตุกยางเดิมๆนี่จะไม่ใช่แบบนี้จะไม่ได้แบบนี้นะนี่ดูสิครับดูเครม่าดูเครม่าเดี๋ยวไม่มีฟองเลยนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับไม่มีฟองเลยนะโอ้โหดูสิสุดยอดสุดยอดมากก็อันทำดีแล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในการที่จะเปลี่ยนจุกยางให้เป็นว่าเครม่าแล้วได้เครม่าสวยขนาดนี้นะครับนี่สุดยอดครับก็ประสบความสำเร็จนะครับนะครับสวยมากสวยมากนี่โอ้โหนะฮะเดี๋ยวขอถ่ายรูปเซลฟี่หน่อยเพราะว่านานๆที่จะได้ชมวิก้านะให้เขาดูหน้านี่นะฮะโอ้โหมันสวยอ่ะนะอย่านี่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 นะฮะนี่สวยมากสวยมากก็โอเคนะครับเดี๋ยวติดตามได้บนไทม์ไลน์นะครับ Facebook นะครับเดเปโซเมโชนี่นะครับก็เดี๋ยวจะได้ไลฟ์สดกันนะครับก็โอเคถือว่าผ่านนะครับสุดยอดมากผ่านไปได้ดูดีนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแค่นี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุสวัสดีครับ